5ท่าบริหารร่างกายป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมสำหรับใครที่กำลังนั่งทำงานท่าเดิมนานๆไม่ได้ขยับแข้งขยับขาไปไหนแล้วยังต้องจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลายาวนานคุณรู้หรือไม่พฤติกรรมเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมขอบอกเลยว่ามาเพื่อชาวออฟฟิศโดยเฉพาะเลยเพราะในวันนี้เราจะพาคุณไปยืดแข้งยืดขาแบบง่ายๆโดยสามารถทำได้ที่โต๊ะทำงานมาฝากกันซึ่งหนุ่มๆสาวๆชาวออฟฟิศทั้งหลายห้ามพลาดกันเลยทีเดียวว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าท่าบริหารร่างกายว่าจะมีท่าไหนมาช่วยแก้อาการปวดเมื่อยให้หายไปกันบ้างท่าที่1บริหารต้นคอใครรู้สึกหลังคอตึงจากการต้องก้มๆเงยๆทำงานต้องทำเลยท่าแรกบริหารต้นคอเริ่มจากการนำมือข้างซ้ายอ้อมไปจับศีรษะด้านขวาแล้วดึงมาทางด้านซ้ายจนรู้สึกตึงนับ1ถึง10จากนั้นค่อยสลับข้างใช้มือข้างขวาอ้อมจับศีรษะด้านซ้ายแล้วทำเช่นเดียวกันนับ1ถึง10สุดท้ายประสานมือบริเวณท้ายทอยดันไปด้านหน้าจนรู้สึกตึงและนับ1ถึง10ท่าที่2บริหารหัวไหล่และหน้าอกบางคนนั่งพิมพ์งานท่าเดิมนานๆหรือมีการวางคีย์บอร์ดสูงเกินไปทำให้บ่าไหล่และกล้ามเนื้อหน้าอกเราเกิดอาการล้าและตึงได้เรามาขยับยืดเส้นช่วงไหล่กันแค่กางแขนทางด้านข้างบิดตัวไปด้านตรงข้ามค้างไว้10วินาทีทำ30ครั้งท่าที่3บริหารฝ่ามือมือของเราก็ต้องยืดเส้นยืดสายยิ่งต้องพิมพ์งานนานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อเราเกร็งและปวดเมื่อยได้เริ่มจากกำมือทั้งสองข้างให้แน่นที่สุดค้างไว้5วินาทีจากนั้นจึงคลายออกช้าๆและกางนิ้วมือออกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างไว้อีก5วินาทีแล้วกลับมาอยู่ท่าเดิมทำซ้ำอีกครั้งประมาณ 2-3 รอบท่าที่4บริหารหลังการนั่งทำงานอยู่กับที่นานๆหรือการนั่งผิดท่าจะทำให้เราปวดหลังได้ลุกขึ้นมาแล้วมายืดหลังกันหน่อยเริ่มจากลุกขึ้นยืนตัวตรงพร้อมนำมือวางที่ก้นแล้วค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหลังจนรู้สึกตึงแล้วนับ 1-10 จากนั้นค่อยๆกลับมาสู่ท่ายืนตรงอีกครั้งท่าที่5บริหารช่วงสะโพกกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกมักเป็นจุดที่ไปกดทับเส้นประสาทและทำให้เกิดอาการปวดบริเวณสะโพกขาและเท้าได้เริ่มด้วยการยกเท้าซ้ายมาวางทับเหนือเข่าขวาเอ็นตัวมาด้านหน้าจนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านซ้ายนับ1ถึง10จากนั้นสลับเท้าด้านขวาทำเช่นเดียวกันนอกจากการออกกำลังกายวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานและการปรับกิริยาบทในการทำงานให้ถูกต้องเช่นปรับระดับของโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานให้เหมาะสมปรับท่าทางการนั่งให้ถูกต้องให้จอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตาไม่ก้มหรือเงยมากเกินไปไม่ยกหัวไหล่และนั่งหลังตรงควรลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทุกๆ 1-2 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อเริ่มปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหันมาออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปรับสภาพแวดล้อมของออฟฟิศรอบตัวของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ